ผมต้องหวาดระแวงทุกคืนไปขอความยุติธรรมผู้ใหญ่มาแอบคุยกันอย่างนี้เหรอคุณนัดผมเสร็จโมผู้ใหญ่มาเกาะกลุ่มคุยกันนี่คือการผมไม่ได้ไงนี่เหรอกระทรวงเจ้าอีกใช่ไหมเจ้าเหรอเจ้าให้พังใช่ไหมวันนี้เจ้าพังเปล่าเรียนใช่ไหมอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมาแอบคุยได้ไงวะผมไม่รู้เจ้าที่อะไรมาเป็นต้องดูฮัลโหลใช่ยุ่งอยู่ยุ่งอยู่ท่านนายตะพลครับท่านนายตะพลครับขอพบหน่อยครับขอพบหน่อยครับกล้องในห้องน้ำพวกผมแอบขึ้นไปดูมันมีกล้องมีกล้องนะครับตอนนี้ในห้องน้ำมีกล้องผมต้องรู้ให้ได้วันนี้ลูกผมโดนอะไรแล้วเนี่ยทำอะไรกันคุณดูครับผู้ใหญ่คุยเองอ่ะเพื่ออะไรคุณนั่นเราเสร็จโมงที่เสร็จโมงที่แล้วนี่ความสงสัยเหรอครับคุณยืดเยื้อดูยืดเยื้อเวลาตลอดเนี่ยนักข่าวผู้ข้ามต้องรู้อยู่นะใช่ไหมครับผู้ข้ามผู้ข้ามโดนแยกมาเปิดได้แล้วค่ะเอาสองด้วยครับเปิดได้ครับมีผู้ใหญ่ด้วยอ่ะผู้พี่สองอยู่ข้างบนนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางไหนผู้พี่ดูกันเองครับมีใครอยู่พี่ถ่ายเข้ามาเลยครับมีมือเลยครับกูเข้ามาเลยครับนี่ขนาดผู้ปกครองคล้องกระจกกระแตยังไม่เปิดนี่นะครับเนี่ยในนี้มีผู้ใหญ่ด้วยนะครับเอ้าดูมีผู้ใหญ่คนไหนอยู่เราต้องการผอ.ที่มีตัวตนไม่ไม่ในนี้มีผู้ใหญ่ที่มีมีผู้ใหญ่เมื่อวานด้วยลุกไปแล้วลุกไปแล้วไปแล้วขออะไรผมไม่บอกผมบอกไม่ได้เนี่ยมันคุยอย่างนี้มันคุยอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะขอครึ่งชั่วโมงต้องให้ยืนตายเกิดใช่ไหมถึงจะจัดการเรื่องได้นะโรงเรียนจ้าวมาโรงเรียนทำไมไม่ใช่เอาเลยยังไงเจ้าไปเจ้าไปโรงเรียนเนี่ยเมย์เมย์คุณเหนื่อยกี่วันเอ้ยทำไมลูกคุณนอนคือทุกอย่างที่
ราคุยกันที่กระทรวงผมขอไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมขอตัวแทนที่มีอำนาจในการตัดสินใจมานะวันนี้ได้และตอบคำถามได้ว่าให้หรือไม่ให้มีอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่ารับยื่นไปแล้วแล้วมาบอกว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปพิจารณาอีกพวกผมไม่รอแล้วนะครับผมขอเลยนะครับข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2มีอะไรบ้างข้อ3มีอะไรบ้างเป็นข้อๆเลยครับได้มีความสบายใจขึ้นว่าเพชรไม่ได้รับเลยดิฉันตั้งใจที่จะแก้ปัญหานะคะตอนนี้ทางตำรวจเป็นผู้กำกับตรงนี้สิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปนะคะเดี๋ยวนายกฤษฎาเกษมสวัสดิ์ในฐานะเลขาธิการผู้สภาที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารโรงเรียนคุณถูกต้องหรือยังครับผมถามตัวแทนโรงเรียนถูกต้องหรือยังครับเดี๋ยวค่ะตอนนี้นะคะแต่อันนี้ผู้ปกครองใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งหมดที่มาขอเก็บเพิ่มเติมอยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่อยู่ที่ตำรวจนะคะอยู่ที่ตำรวจที่ทางก็ให้มีหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบท่านครับขอไหมครับจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกๆปีการศึกษาเพื่อ